What's your name? Laura. Surname? Croft. Movie warming up ติวเข้มก่อนดูหนังตอนรู้จักลาร่าครอฟเป็นการรีบูทครั้งแรกนะครับสำหรับหนังเรื่อง Tomb Raider หนังที่เล่าเรื่องราวการผจญภัยของนักโบราณคดีสาวชาวอังกฤษที่มีชื่อว่าลาร่าครอฟหลังจากเมื่อ10กว่าปีที่แล้วครับซูเปอร์สตาร์อย่างแองเจลินาโจลี่เคยรับบทนี้มาแล้วในภาพยนตร์เรื่องลาร่าครอฟ Tomb Raider ในปี2001 Angelina Jolie is Lara Croft Tomb Raider และหนังภาคต่ออย่างลาร่าครอฟ Tomb Raider The Cradle of Life ในปี2013ซึ่งใครๆก็น่าจะรู้แหละครับไม่ว่าจะงานของแองเจลีน่าโจลี่วันโนนหรือว่างานที่มีอลิเชียวิกแกนเดอร์วันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นหนังที่มีต้นทางมาจากเกมเมื่อ20กว่าปีที่แล้วครับปี1993โทบี้กราดคอมพิวเตอร์เกมคาแรคเตอร์ดีไซเนอร์และทีมงานของเขาร่วมกันออกแบบตัวละครนักผจญภัยหญิงขึ้นมาครับเพื่อใช้ในเกมผจญภัยเกมใหม่ซึ่งเป็นใครถ้าถามคำถามขึ้นมาว่านึกถึงตัวละครนักผจญภัยณวันนั้นไม่ต้องวันนั้นหรอกครับกระทั่งวันนี้เนี่ยเป็นใครก็ต้องนึกถึงนักโบราณคดีนักผจญภัยอย่างอินเดียนาโจนส์นั่นแหละครับเป็นเหตุผลที่ทำให้โทบี้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าณเวลาที่เขาออกแบบตัวละครตัวนี้เขาต้องการให้มีความแตกต่างและมีความเป็นตัวของตัวเองจะไปทับทางอินเดียนาโจนส์ไม่ได้โดยเด็ดขาดและเขามีต้นแบบของตัวละครนักผจญภัยอยู่2คนครับคนแรกคือนักแต่งเพลงผิวสีชาวสวีเดนเธอคนนี้มีชื่อว่าเนเน่เชอรี่รวมเข้ากับตัวการ์ตูนจากหนังสือการ์ตูนอังกฤษที่มีชื่อว่าแทงเกิลตัวนี้ครับนั่นแหละครับทั้งเนเน่เชอรี่เมื่อบวกเข้ากับตัวการ์ตูนแทงเกิลจึงได้ตัวละครตัวนี้ออกมาลาร่าครูซลาร่าครูซคือร่างแรกครับเธอเป็นสาวอเมริกาใต้แต่หลังจากงานออกแบบออกมามันดูไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ครับทีมงานรู้สึกอยากให้ตัวละครตัวนี้ดูเป็นสาวอังกฤษมากกว่าลาร่าครูซพวกเขาต้องการหาชื่อใหม่ให้กับเธอครับแล้ววิธีการหาชื่อให้กับตัวละครทีมงานเลยจัดแจงเปิดสมุดหน้าเหลืองนี่แหละครับจึงได้ชื่อของลาร่าครอฟมาพร้อมกับเปลี่ยนแปลงปรับปรุงงานออกแบบอีกครั้งจนกลายเป็นลาร่าครอฟแบบที่เรารู้จักแบบนี้ครับท้ายที่สุดนะครับในปี1996ลาร่าครอฟ Tomb Raider ภาคแรกก็ออกวางขายทันทีครับด้วยกราฟิก3มิติในเกมผจญภัยในแบบที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนทำให้ Lara Croft Tomb Raider เกมภาคแรกเกมนี้ขายได้มากถึง7ล้านก๊อปปี้และกลายเป็นเบสเซลเลอร์ของปีนั้นไปเลยครับตั้งแต่ปี1996ที่ออกเกมภาคแรกนะครับเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันมีเกมที่มีลาร่าครอฟต์เป็นตัวละครหลักเป็นตัวละครนำมาเกือบ20ภาคเข้าไปแล้วครับตัวลาร่าครอฟต์เองก็มีพัฒนาการทางด้านกราฟิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างที่เห็นและตลอด20ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าตัวเกมเนี่ยขายได้บ้างขายดีบ้างบางภาคก็ขายไม่ได้ครับดีเลวสลับกันออกไปอย่างที่บอกครับภาคแรกเนี่ยเปิดตัวมาถึง7ล้านก๊อปปี้ภาค2ก็เพิ่มยอดขายไปถึง8ล้านก๊อปปี้ในขณะที่ Tomb Raider Chronicle ภาคนี้ที่เราเห็นอยู่นี่แหละครับขายได้เพียงแค่ 1.5 ล้านก๊อปปี้เท่านั้นครับแต่ Tomb Raider ฉบับเกมที่ขายดีและได้คำวิจารณ์เยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ก็คือ Tomb Raider ฉบับปี2013เกมที่แค่เปิดตัวนะครับเปิดตัวก็ขายได้แล้วถึง1ล้านก๊อปปี้ภายในระยะเวลาไม่ถึง48ชั่วโมงและสุดท้าย Tomb Raider ฉบับปี2013เวอร์ชันนี้จบลงด้วยยอดขายสูงถึง11ล้านก๊อปปี้ทั่วโลกเกมที่ถือเป็นการรีบูทเรื่องราวของลาร่าครอฟต์ขึ้นมาใหม่นะครับปรับทุกอย่างเปลี่ยนตั้งแต่เรื่องราวไปจนถึงภาพลักษณ์ของลาร่าครอฟต์เลยครับเพราะอย่างที่เห็นครับในเกมภาคนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นลาร่าครอฟต์ใส่กางเกงขายาวครับส่วนตัวเกมเองก็พัฒนาไปตามยุคสมัยครับทั้งกราฟิกที่เราได้เห็นรวมทั้งเกมเพลย์ที่เราได้เล่นครับเต็มที่เลยครับทั้งวิ่งทั้งกระโดดแก้ปริศนายิงธนูต่อสู้ไปจนถึงฉากไคลแม็กซ์ของเกมครับที่ลาร่าครอฟต์ต้องกระโดดหนีระเบิดขึ้นเฮลิคอปเตอร์
รวมทั้งฉากต้นเกมครับที่ลาร่าครอฟต์เองต้องกระโดดหนีตายจากเรือที่กำลังจะจมซึ่งเกม Tomb Raider เวอร์ชัน2013นี่แหละครับที่เป็นต้นฉบับให้กับภาพยนตร์เรื่อง Tomb Raider เวอร์ชันปี2018นี้แล้วก็อย่างที่เห็นครับลาร่าครอฟต์ฉบับนี้แสดงโดยอลิเซียวิกแกนเดอร์นักแสดงที่เคยได้ออสการ์สาขานักแสดงสมทบยอดเยี่ยมมาแล้วจากภาพยนตร์เรื่อง The Danish Girlแต่สำหรับหนังเรื่องใหม่เรื่องนี้บทหนักเลยครับสำหรับอลิเซียวิกแกนเดอร์เพราะ Tomb Raider ครั้งนี้มันคือหนังแอคชั่นเต็มๆ 100% เรื่องแรกของเธอครับเธอเตรียมการเพื่อจะรับบทลาร่าครอฟต์ด้วยการเข้ายิมล่วงหน้าก่อนถ่ายทำถึง3เดือนครับเพื่อการเพิ่มกล้ามเนื้อทั้งหมด12ปอนด์ให้เหมาะกับการเป็นนักผจญภัยและเหมาะสมกับการถ่ายทำฮฤโหดครับที่ทั้งต้องกระโดดปีนป่ายต่อสู้รวมไปถึงฉากที่ต้องลงไปในน้ำนี่แหละครับหุ่นและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของอลิเซียวิกแกนเดอร์ในการรับบทลาร่าครอฟต์นอกจากส่วนของนักแสดงแล้วนะครับเรื่องราวก็เป็นส่วนที่น่าสนใจครับเพราะหนังเวอร์ชันนี้อย่างที่บอกครับมันมีต้นทางเป็นเกมขายดีเวอร์ชันปี2013ฉะนั้นถ้าลองเอาตัวอย่างที่ปล่อยออกมาวางเทียบกับเกมดูแล้วก็โอ้โหมีความคล้ายคลึงกันมากครับดูท่าจะเอาใจแฟน Tomb Raider ไม่น้อยเลยครับแต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วเอาเข้าจริงๆตัวหนังที่กำลังจะเข้าฉายนั้นจะเหมือนหรือว่าจะแตกต่างจากเกมต้นฉบับมากน้อยแค่ไหนอันนี้ถ้ายังไม่ดูไม่มีทางตอบได้ครับรวมทั้งเรื่องของนักแสดงที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาหลายคนก็บอกว่าไม่เหมาะครับอันนี้ผมว่าต้องไปดูกันจริงๆจังๆในโรงภาพยนตร์แล้วล่ะครับไม่ใช่ว่าเห็นแต่ภาพนิ่งดูแค่ตัวอย่างแล้วจะมาวิจารณ์ว่าอลิเซียวิกแกนเดอร์ไม่เหมาะเพียงเพราะเหตุผลที่ว่าหน้าอกของเธอเล็กกว่าลาร่าครอฟต์ในเกมผมว่าการวิจารณ์แบบนั้นมันดูจะปัญญาอ่อนเกินไปแล้วล่ะครับ